จบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมแค่คนในห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันจะตายก็ตายแล้วกันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเห็นสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอนใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคนเลวในดวงคนน้องคนนั้นบอกฉันไม่ลืมสักทีก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไรที่เขาพูดก็ไม่ผิดแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไมจากการไม่ลืมคนหลายใจมันจะตายก็ตายแล้วกันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเห็นสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคนเลวในดวงชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันยังไม่น้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคนเลวในดวงคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือคนเลวในดวงถูกอกถูกใจกองเชียร์แล้วล่ะนะครับวันนี้มากับอาวุธสไตล์ใหม่ที่เราไม่เคยเห็นบนเวทีนี้จากปลั๊กเลยนะครับมาดูว่าอาวุธนี้โดนใจกรรมการแค่ไหนดีกว่าเริ่มจากนิวครับเชิญครับคือตอนนี้การร้องอ่ะมันโอเคแต่จะบอกว่าวิธีการพรีเซนต์มันยังไม่แสบพอที่จะอยู่ดีๆไปพูดเลือกเพลงนี้แล้วด่าคน
คนหนึ่งที่เราเกลียดมากเลยว่าโคตรเลวในดวงใจอะไรเงี้ยมันแบบโคตรเลวในดวงใจเลยอะอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแข็งสวยก็ช่างมันช่างมันอะไรเงี้ยมันต้องมีนิดนึงอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแข็งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันแววตามันยังไม่ออกมามันต้องแสบกว่านี้ครับผมมันต้องนึกถึงใครที่แบบเลวครับนึกถึงเขาแล้วเราจะพรีเซนต์ออกมาได้ดีโชคดีมากที่เขาไม่ได้หันมามองเมื่อกี้ครับเสริมตรงพี่นิวแหละครับผมรู้สึกว่ายังขาดการประชดประชันอยู่จริงๆมันน่าจะมีความประชดประชันมากกว่านี้แต่ว่าเขาเป็นคนแบ่งวรรคหายใจร้องเพลงนี้ได้ดีมากเลยนะผมเห็นเนื้อนะผมรู้เลยเพลงนี้โอ้โหยมาเลยกันน้องๆเดอะทอยเลยล่ะโอ้มาแล้วเขาวรรคหายใจได้ดีมากเหมือนเขาแฟนร้องดีมากเขาพรีแพลนิ่งได้ดีมากเขาเตรียมตัวดีมากในถึงท่อนที่เขาควรจะร้องเขาจะเก็บลมขนาดไหนปล่อยแค่ไหนแบบวรรคตอนยังไงก็คือดีสมบูรณ์แบบมากแล้วก็ผมกับชอบนะผมชอบเขาร้องลูกทุ่งนะผมรู้สึกว่ามันเป็นลูกทุ่งที่ไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่ง R&B มันมีความมันมีเมโลดี้ของ R&B ผสมเข้าไปในเมโลดี้ความเป็นไทยเข้าไปอยู่แล้วมันเบลนกันพอดีแบบเหมือนเราได้ฟังลูกทุ่งในอีกสไตล์นึงเลยครับเป็นแบบลูกทุ่งสตริงอะลูกทุ่งแบบอินเตอร์หน่อยแล้วก็เขาเลือกเพลงนี้มาเพราะเขาต้องการที่จะเป็นอาวุธหนักเลยที่เขารู้แล้วว่าถ้าเขาเลือกเพลงที่มันง่ายกว่านี้หรือว่าสบายกว่านี้ทีมนี้ก็โหดร้ายแล้วก็มีอาวุธหนักเหมือนกันฉะนั้นผมว่าเขาเลือกเพลงนี้มากะว่าจะน็อกคู่แข่งเลยแล้วเขาผมคิดว่าเขาตั้งใจมากด้วยแววตาที่เขาแสดงออกมาแล้วก็เขาก็ทำมาได้ดีครับครับคือแมตช์ที่แล้วอ่ะที่ผมพูดถึงเพลงที่โน้ตเลือกมาเพลง Silly Fools ว่าโหที่คุณเล่นปล่อยระเบิดนิวเคลียร์มาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเหลืออาวุธหนักอะไรอีกปรากฏวันนี้ปลั๊กไฟเนี่ยเอาบั้งไฟมาเลยนะฮะต้องยอมรับว่าคาดไม่ถึงแล้วก็คือปกติแล้วคนที่ร้อง R&B กับคนที่ร้องลูกทุ่งเนี่ยวิธีเอื้อนจะไม่เหมือนกันนะฮะใครๆที่เป็นนักร้องจะรู้ว่าไม่ใช่ว่าร้อง R&B ดีแล้วจะร้องลูกทุ่งดีเพราะว่าวิธีเอื้อนมันไม่เหมือนกันจริงๆวันนี้ปลั๊กไฟเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกทุ่ง 100% นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันลงตัวไอ้ความแบบ R&B บวกเอื้อนแบบลูกทุ่งแล้วผสมกันอยู่ตรงกลางเนี่ยจบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายคือเลือกตัวโน้ตได้เก่งมันเลยออกมาแล้วมันถูกต้องหมดเลยคือผมฟังท่อนแรกเสร็จเนี่ยท่อนต่อไปนี่ผมฟังแบบจับผิดเลยนะครับคือเนื่องจากท่อนแรกมันออกมาแบบโหมันดีเว้ยที่เหลือที่ต้องจับผิดกันแล้วอะแล้วยอมรับว่าหาไม่เจอนะครับน่าเป็นห่วงผู้ท้าชิงมากว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะว่าบังไฟลูกนี้ของเขาแรงจริงครับขอบคุณครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับ